อ๋อคุณย่าคือเหมือนกับว่าเราเรียนจบแล้วคุณย่าก็บอกเออได้เวลาแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่สาวได้ไปชุดแล้วตอนเรียนจบเขาบอกจบโทก็คือให้เซอร์ไพรส์ไหมคะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากค่ะก็ไปถึงคุณย่าก็หยิบมาให้ก็เหมือนคุณย่าอยากให้หลานนะคะเก็บไว้เขาเก็บไว้30ปีแล้วอ่ะนานเก่าแล้วค่ะก็คืออยากเอามาให้ไปบอกไหมคะว่าวันนึงอยากจะให้เรานะอะไรเงี้ยหรือว่าเซอร์ไพรส์แบบก็คือบอกแม่ไว้อยู่แล้วอะค่ะเด็กๆหนูคงมีโอกาสได้เห็นแล้วแต่หนูจำไม่ได้แต่ก็เอามาให้ย่าก็บอกเออเนี่ยได้เวลาแล้วปันปอมแปมเลือกไปแล้วนะปันก็เหลืออันนี้นะหนูก็ขอบคุณค่ะเหมือนของคุณเรียนจบด้วยใช่ค่ะเหมือนของคุณย่าเก็บไว้นานแล้วคุณย่าก็อยากให้ก็ให้หลานๆปกติถ้าหนูมีหลานหนูก็คงให้ต่อแต่งตั้งเท่าไหร่อะไรยังไงอุ้ยไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก็สวยสวยมากเลยเป็นเหมือนกับเป็นสร้อยแล้วมีทับทิมอยู่ตรงกลางก็คือถ้าเป็นโอกาสใหญ่ๆก็คงได้ใส่พอทราบแบบแต่ละถามมูลค่าอะไรอยู่ตรงไหนอุ๊ยมูลค่าไม่ได้ถามพ่อคือคุณย่าเขาซื้อมานานมากแล้วอะค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ทราบแล้วเหมือนกันแม่เก็บไปแล้วยังไม่เห็นเลยจริงๆก่อนหน้านี้เราแอบขออะไรคุณย่าไว้ก่อนไหมไม่เคยขออะไรเลยค่ะคุณย่าคือวัยรุ่นมากคือน่ารักมากคือสนิทเด็กๆเนี่ยหนูจะอยู่กับคุณย่าบ่อยก็จะแบบพาไปนู่นไปนี่บ่อยอะไรเงี้ยแต่พอเขาโตเห็นเราโตขึ้นก็คงอยากให้ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยใหญ่มากค่ะยังไม่กล้าใส่คุณแม่ชอบคุณแม่ชอบมากคุณแม่จะใส่แบบแหวนเพชรแต่หนูไม่มีนะหนูไม่ใส่คุณแม่มีเยอะค่ะแต่ว่าตัวหนูเนี่ยไม่เคยมีไม่มีอยู่แล้วเคยมีใส่ต้มหูแล้วก็หายหมดเลยก็เลยเลิกใส่ไปแล้วบอกแม่ว่าไม่ต้องเอามานะหายเรากลัวจะหายหรือเปล่าใช่กลัวหายใช่ค่ะเพราะหนูแบบของมันแพงอ่ะแล้วก็เราไม่ค่อยบางครั้งเราถอดแล้วไม่ค่อยดูแลก็เลยกลัวก็เลยเก็บไม่เก็บไว้เป็นงานแล้วมีคนดูแลให้ก็จะค่อยใส่ค่ะแม่ห่วงไหมคะค่ะแม่แบบห่วงก็เลยแบบเก็บไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเก็บห่วงอยู่แล้วของเหมือนกันแล้วได้มีค่ะแต่อาม่าเราหวั่นใจนะคะได้ให้ของเราอะไรบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีแล้วหนุ่มงานที่บอกว่าก็อยู่ปกติค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่อยๆนะคะยังไม่มีอะไรเลยไม่เลยไม่เรียกแฟนไม่คุณหนูบอกไปแล้วไงก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วค่ะโอเคโอเคค่ะโอเคอย่างวาเลนไทน์นี้จะได้แบบมีเซอร์ไพรส์กันบ้างยังไม่รู้เลยค่ะก็บอกว่าอาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหนูก็ได้หมดแต่เขาก็บอกนะว่าเออเดี๋ยวบอกแต่เรานี่ก็คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้รับงานหรืออะไรไม่มีงานไม่มีพอดีตอนแรกจะมีหนูก็บอกโอ๊ยรับได้เลยค่ะแต่มันไม่มีพอดีอาจจะมีลุ้นได้เห็นชอบหลาบอะไรอย่างนี้โอ๊ยหนูบอกไปแล้วหนูไม่ชอบดอกไม้เหี่ยวเสียดายเงินอยากได้อะไรเป็นยังไงเอาเป็นซองเงินแล้วกันนะโอ้โหรับอย่างเดียวเลยจะได้ค่ะได้เห็นลูกคู่ไหมคะถ้ามีสวยๆก็ลงได้นะก็ได้แต่ว่าหลายคนเดี๋ยวนี้ก็เปิดตัวเยอะแล้วเนาะอ๋อหรอหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องลงรูปหรือต้องอะไรเพราะว่าไปไหนมาไหนหรือว่ากับเพื่อนกับใครก็รู้กันหมดแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบเอ้ยลงรูปประกาศเลยขนาดนั้นหลายคนอยากแบบโมเมนต์สวีทหวานของเราบ้างไหมคะอ๋อถ้ามีรูปสวยๆแล้วแบบดีๆก็จะลงนะคะโอเค